เอาคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอเป็นข่าวใหญ่หลังจากที่ตำรวจสอทแถลงคือหลักๆเนี่ยที่เขาจะแถลงก็คือการเอาข้อมูลส่วนตัวของประชาชนไปขาย15ล้านรายชื่อแต่ปรากฏว่ามันมีคลิปออกมามิจฉาชีพใช้วิธีทีมงานมีภาพไหมนี่ทำได้2 อย่าง1ก็คือถ้ารู้เลขที่บัญชีเราโอนเงินออกได้เลยเพราะเขียนโปรแกรมมาแล้ว2ใช้วิธีแฮ็กเข้าไปในแอปพลิเคชันธนาคารออนไลน์ก็สามารถโอนออกได้โดยไม่ต้องเฟซไทม์ไม่ต้องสแกนใบหน้าวันนี้นายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องนี้นะครับคุณเศรษฐาทวีสินบอกว่าไอ้เรื่อง15ล้านรายชื่อเนี่ยได้มีการกำชับไปให้คุณประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็มอบหมายต่อไปให้คุณอนุทินเนี่ยจัดการเรื่องนี้แล้วให้เวลา1สัปดาห์นะไอ้เรื่อง15ล้านรายชื่อก่อนนะต้องกลับมาเสนอแผนให้ได้ให้ชัดเจนว่าข้อมูลเหล่านี้มันรั่วไหลออกไปอยู่ในแก๊งพวกนี้ได้อย่างไรแล้วเรื่องนี้คุณประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรี DES บอกอย่างนี้นะฮะกำลังดำเนินการอยู่ที่ผ่านมาติดตามขยายผลแล้วก็จับกุมคุณประเสริฐเนี่ยบอกอย่างนี้ฮะหลังจากที่ DES เนี่ยเปิดศูนย์เป็นศูนย์ปฏิบัติการอาชญากรรมออนไลน์เรียกว่าศูนย์ AOC 1441พรุ่งนี้จะครบ1สัปดาห์เพิ่งเปิดมา7วันพี่หมวยเชื่อไหมมีคนโทรมาร้องเรียนวันละ 2,000 กว่าราย 2,000 กว่ารายที่ถูก call center หลอกต่อวันแล้วมีการโอนเงินไปแล้วเป็นการดำเนินการในเชิงลึกกันเนาะเก็บข้อมูลจากที่จับได้คราวที่แล้วแล้วขยายผลมาเด็กแล้วอีก3ล้านซึ่งวันนี้เนี่ยเอาไทยทั้งเทคโนโลยีมีเรื่องของการอย่างเช่นปกติเกิน 50,000 นี่ต้องสแกนใบหน้าใช่ใช่ใช่ไหมล่ะอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเนี่ยอันนี้มันแก้โปรแกรมตรงนี้ได้ซึ่งเป็นเรื่องที่เดี๋ยวต้องคุยเราจะสามารถมีระบบป้องกันอะไรยังไงได้ไหมครับเดี๋ยวคุยกับแบงก์ก่อนนะว่าจะทำตรงนี้ต่อได้ยังไงนะตอนนี้ call center 1441กำลังจำเป็นที่จะต้องขยายคู่สายเพราะแต่ละวันโทรมา 2,000 กว่าคนรับสายลบทั้งวันเลยแล้วมันต้องให้รายละเอียดต่อคนใช้เวลาพอสมควรโอ้โหคุณผู้ชมน่าตกใจมากทีนี้กรณีที่มีการโอนออกโดยการใช้โปรแกรมแล้วก็การแฮกเมื่อวานนี้อย่างที่เราบอกไปทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยบอกกับเราว่ามันน่าจะเป็นเคสเก่าแล้วตำรวจเพิ่งเอามาแถลงแต่พอเราตรวจสอบไปเนี่ยตำรวจเพิ่งไปจับนะถูกไหมฮะจับแล้วก็เลยทำคลิปเอามาแถลงให้สื่อมวลชนเพื่อเผยแพร่ต่อไปเราก็เลยต้องถามต่อประธานชมรมตรวจสอบป้องกันการทุจริตสมาคมธนาคารไทยคุณธีรวัฒน์อัศวะโพคีบอกว่าโปรแกรมนี้มันชื่อโปรแกรม API Application Programming Interface มันจริงๆมันเป็นพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมแต่ยังมั่นใจอันนี้คือประธานชมรมตรวจสอบและป้องกันการทุจริตสมาคมธนาคารไทยนะยังมั่นใจว่าบัญชีทั่วๆไปมันจะใช้วิธีนี้เข้าถึงได้ยากแต่ถ้าเป็นบัญชีม้ามันเข้าถึงง่ายเลยเพราะอะไรเพราะเขาจะมีข้อมูลเนี่ยครบถ้วนเลยก็คือมีทั้งเลขที่บัญชีมีทั้งเบอร์โทรศัพท์เขาจะได้ OTP ได้รหัสต่างๆครบมันถึงจะใช้วิธีแบบนี้ได้แต่ทีนี้คำถามก็คืออ้าวแล้วไอ้ที่เขาบอกเขาแฮกเข้าไปอ่ะแฮกเข้าไปในระบบธนาคารออนไลน์ได้คุณธีรวัฒน์อธิบายอย่างนี้เขาเรียก bypass face scan คืออะไรแฮกเข้าไปไม่ใช่แฮกเข้าไปเพื่อไม่ให้สแกนใบหน้านะแต่แฮกเข้าไปแก้ว่าเวลาโอนออกแต่ละครั้งให้โอนยอดอยู่ที่ 49,999 ก็ไม่ต้องสแกนใบหน้าไม่ถึง 50,000 มันไม่ถึง 50,000 ค่ะเป็นการแฮกเข้าไปตรงนี้แต่จะไปถึงตรงนั้นได้มันก็ต้องมีข้อมูลล็อกอินข้อมูลส่วนตัวมันถึงจะได้ดังนั้นยังเชื่อมั่นว่าเป็นข้อมูลของการแฮกเพื่อโอนออกจากบัญชีม้ายังไม่ใช่บัญชีทั่วไปแต่เราฟังแล้วเราก็กลัวนะเอาฟังเสียงหน่อยเป็นอันที่หนึ่งอยากให้ทุกคนสบายใจว่าไม่ใช่ว่าเขามี API แล้วเขาจะดึงเงินออกจากธนาคารของผมหรือว่าของทุกๆคนได้อันนี้ไม่จริงนะครับสิ่งที่เขาทำคือเขาโอน 49,999 เขาไม่ได้ไปแฮกเรื่องของเฟซนะครับเขาใช้คำว่า bypass แต่จริงๆแล้วเนี่ยค่าโค้ดของเขาคือ API เพื่อ automate โดยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารตั้ง threshold ของ API ตัวนี้ไว้ที่ 50,000 บาทเขาก็ยิง 49,999 เขาก็ไม่ต้องเช็คละเขาก็เลยสามารถใช้ API ตัวนี้ก็ยิงไปได้เพราะว่าเขามี information ในเรื่องของ ตัวมือถือเอง device ID pin number ของธนาคารเขามีทุกอย่างเขาเป็นบัญชีเขาเองครับแทนที่เขาจะไปกดในมือถือเขาก็คือเขียนโปรแกรมนี้เพียงออโตเมทเท่านั้น
device ID ไม่ได้เอาง่ายๆนะครับว่าเราเขาต้องเข้ามาควบคุมซิมมือถือเราถึงจะได้พินธนาคารของเราถ้าเราไปบอกเขาก็ไม่ควรอยู่แล้วใช่ไหมครับพินธนาคารคือในข่าวก็จะอ้างว่าเขาสามารถไปเอา OTP ได้อันนี้ก็ต้องดูว่าเขาเคลมยังไงได้แต่ว่ามันไม่ได้ใช้แค่ OTP นะครับมันต้องมีรหัสธนาคารและจะต้องเป็น device ID ของมือถือของเราด้วยใช่ไหมครับคือมันมีมากกว่านั้นอีกเยอะก็เลยไม่อยากให้เกิดแพนิคเลยครับท่านหนึ่งคือกรรมการศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคธนาคารหรือ TBCERT คุณยศกิมสวัสดิ์คุณยศกิมสวัสดิ์บอกว่าอย่างนี้ฮะตอนนี้กำลังประสานกับตำรวจไซเบอร์อยู่นะเมื่อวานนี้ดูข่าวอยู่ก็อาจจะดูเราหรือเปล่านะฮะกำลังขอข้อมูลอยู่ว่ามิจฉาชีพมันทำยังไงจะได้เอามาศึกษาเป็นแนวทางในการป้องกันเพิ่มเติมต่อไปค่ะอ้าวคุณยศกำลังขอข้อมูลแล้วครับแต่ก็เหมือนจะยืนยันด้วยนะคะว่าแอปธนาคารทุกแห่งมีระบบรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนาแต่เขาโอนให้ดูนะครับโอนสำเร็จ1บาทโอน1บาทให้ดูค่ะเขากด Enter ปุ๊บมันดังกิ๊งขึ้นมาเลยโอนให้ดูเลยครับอ้าวเดี๋ยวรอธนาคารแห่งประเทศไทยอีกครั้งว่าจะยังไงแต่เนี่ยระบบป้องกันเขากำลังเรียนรู้กันอยู่นะครับ